สวัสดีค่ะวันนี้ชาลิทาโร่แม่หมอนมือทองก็จะมานำเสนอดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจากใบเมเปิลช่วงนี้เป็นฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเราก็ไม่ปล่อยให้มันทิ้งเฉยๆนะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองและสีแดงนะคะสวยนะเราว่านะภาษาสเดนเรียกว่าเล่นบลอดนะคะใบเมเปิลนั่นเอง ใบเมเปิลเขาก็จะมีหลายพันธ์แต่ที่บ้านเราก็มีอย่างเงี้ยค่ะเยอะล่วงเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยใบเมเปิลนะคะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะถ้าล่วงใส่จำพวกรถยนต์หลังคารถอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้รถมีสีซีดได้นะคะล่วงใส่ยาเยอะๆยาก็ตายได้เหมือนกันนะอ่ะก็เก็บค่ะเก็บปลายเลือกใบสวยๆช่วงนี้เป็น ช่วงเฮิร์สนะคะหรือฤดูใบไม้ร่วงของสวีเดนนะคะก็คือออตัมนั่นเองนะ <S <S เดือนนี้เป็นเดือนตุลาแล้วนะคะช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะใบไม้ร่วงเยอะแล้วก็จะมีพอกแม่คนิงน้งปนๆมานะคะแล้วก็เห็ดก็เริ่มจะวายแล้วก็จะหาอะไรขายดีก็นึกขึ้นได้นะคะเราเคยทำมาก่อนนะแต่เราก็ดูว่าเออมันมี ไอเดียอะไรได้บ้างทำเป็นดอกไม้เสร็จแล้วจะเอามาทำอะไรกับ,บกับดอกไม้เนี่ยค่ะเห็นไหมสวยนะมันเป็นกำๆเนี่ยค่ะเราสามารถเอามาทำคราสะนะคะหรือว่าพวงมาลาพวงรีอย่างเงี้ยทำได้นะเราเคยทำถ่ายรูปไว้อยู่นะแต่วันนี้จะมาพาสอนทำกุลาบค่ะสวยอะ่ะสีแดงสดได้มาเต็มถาดเลย มาดูกันค่ะนะโดนไฟแล้วสวยอ่ะแต่พอเข้ามาบ้านแล้วต้องรีบทำนะคะเพราะว่าจะแห้งและแห้งแล้วมันจะกรอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีลวดพันเอ่อกานนะคะน,นี่ก็จะเป็นครีมตัดลวดแล้วก็จะมีครีมบีบลวดแล้วก็จะมีปืนกาวอ่าอุปกรณ์ก็ไม่ยากนะคะแล้วก็อ่มาเริ่มกันเลยค่ะ วิ้ยใช้เจ็ดใบนะคะตอนหนึ่งดอกก็จะเลือกอันเล็กๆไว้ทำเป็นเกสรน,นะคะอยู่ไหนสุดแล้วก็จะใหญ่ๆหน่อยก็จะอยู่ข้างนอกมันทำได้หลายแบบนะคะแต่วันนี้จะพามาดูก่อนแบบหนบึ่งพับครึ่งอะคะ่ะพับเข้าในเข้าใจการเอ,อน้าใบกับหลังใบไหมคะคือพับด้านหน้าใบเข้ามา พับอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดนะคะแล้วก็แค่ม้วนม้วนม้วน,นอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ยากเลยนะจะแบบยากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่เราว่าแบบนี้เวลามันออกมาแล้วมันแน่นมันค่อนข้างสวยนะทำทำไว้เรื่อยๆค่ะไปขายที่ไหนก็ตลาดนัดนั่นแหละค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ขายในอินเทอร์เน็ตก็ได้ขาย หลายหลาย,หลายช่องทางแล้วแต่ไอเดียเรานะคะเราจะาไปประดิษฐ์ตกแต่งเป็นอะไรก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ mm hmm. เห็นไหมมันก็มีหลายโทนสีนะคะออกส้มๆหน่อยนึงเนี่ยพอมาม้วนม้วน,นรวมกันน่ะเขาก็จะมีความสวยเห็นไนหะสีขาวสีดำนั้นไม่ใช่ใบไม้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะเราว่าดเจ็ดการกำลังสวยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ดอกใหญ่กว่านี้ก็ทำเพิ่มคะ่ะ ทดลองดูนะคะจะม้วนเข้าหรือม้วนออกลักษณะไหนก็ได้แล้วแต่นะคะฟรีสไตล์ทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะใช้กาวร้อนยิงเลยก็ได้เห็นไหมมันก็จะแน่นแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาพันนะพันรูรดนะแล้วก็วางไว้ให้แห้งค่ะวางไว้เฉยๆอ่ะวางไว้ในที่ล่ม เขาก็จะมีความแห้งเห็นไหมสวยไหมเนี่ยหดอก2ดอกหรือเพื่อนๆจะเอายางค่ะหนังยางมัดไว้ก็ได้เสร็จแล้วก็มาใช้กาวทีเดียวอะ่ะใช้ปืนกาวทีเดียวหรือจะจัดช่อบแบบนี้นี่เอาใบไม้มาหลองข้างล่างนะคะมันก็จะมีความหลายสีหน่อยแล้วแต่ไอเดียเราเลยนะคะเราจะจัดแจกกันก็ได้เอาปัก เป็นกระถางก็ได้สวยนะเห็นไหมแล้วแต่ไอเดียของเราเลยค่ะหรือจะเอามาทำเป็นคลาสเซนอย่างที่เราเคยลงไว้ให้ดูอะค่ะทำพงมาลาเป็นใบใบก็มออีแล้วแต่ความคิดแล้วแต่อันนี้ใครเลยนะคะไม่ได้มีไรปีะไรถูกกัมอย่างนี้เราขายกําละ15บโคนนะคะก็ไม่ได้ขายแพงอะไรมากก็ขาย ไข่เอามันมั้งเออทดลองไขด่ดูเนี่ยค่ะเราเอามาทำพวงมาลาแบบเนี้ยสวยไหมสวยนะชมตัวเองว่างั้นเหอะ